ลุงตู่คิดลึกไม่ขึ้นเบอร์หนึ่งปาร์ตี้ลิสต์รอทอสอชอช่วงนี้แต่ละพักทยอยเปิดโพยสอสอบัญชีรายชื่อออกมาแล้วแต่ที่น่าสนใจคือรวมไทยสร้างชาติในโพยปาร์ตี้ลิสต์ที่ส่งไปทำ primary vote ไม่มีชื่อบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคทำเอาสงสัยกันไปทั้งบ่างในเมื่อตัดสินใจไม่กลับบ้านไปพักผ่อนเหตุใดไม่ไปให้สุดในระบอบประชาธิปไตยกันไปเลยนั่นก็คือการเข้าเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อในพักที่เสนอชื่อตนเองเป็นนายกให้รู้แล้วรู้รอดเรื่องนี้ทางการเมืองบิ๊กตู่ไม่ได้ทำอะไรผิดแผกไปเพราะรัฐธรรมนูญปี60ดันแก้ของเดิมมาเขียนใหม่ให้แคนดิเดตนายกไม่ต้องเป็นส.ส.ก็ได้หรือแม้แต่ทางซีกเพื่อไทยทั้งอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเสียนิดเศรษฐาทวีสินว่าที่แคนดิเดตนายกก็ไม่มีใครลงปาร์ตี้ลิสต์แต่สำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติบรรดาลูกพรรคกองเชียร์ปล่อยข่าวตั้งแต่ว่ายังไงเสียบิ๊กตู่จะมาเป็นเบอร์หนึ่งปาร์ตี้ลิสต์เริ่มที่3สีไตรรงค์สุวรรณคีรีแกนนำพรรคเคยประกาศออกมาเป็นรายแรกๆถัดจากนั้นนายภูนแก้วพราดัยว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคมือลั่นโพสต์เฟซบุ๊กก่อนจะรีบลบโพสต์ดังกล่าวในเวลาต่อมาหรือแม้กระทั่งจะมีการถามจากสื่อมวลชนเป็นระยะบิ๊กตู่ก็ไม่ตอบคำถามให้เกิดความชัดเจนเมื่อบัญชีว่าที่ผู้สมัครออกมาไม่มีชื่อที่หลายคนจับตารอคอยนั่นก็ทำให้สงสัยว่าเหตุใดบิ๊กตู่ไม่ยอมลงสนามแบบเต็มตัวฝากหนึ่งก็บอกกันว่าแม้จะไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์เพียงแค่มาเป็นแคนดิเดตนายกชูโรงให้รวมไทยสร้างชาติก็น่าจะเพียงพอในการโกยแต้มให้แม่ยกกาคะแนนให้ถ้าดูจากผลโพลหลายสำนักก่อนหน้านี้คะแนนแคนดิเดตของรวมไทยสร้างชาติบิ๊กตู่ก็เข้าวินเป็นอันดับ3อันดับ4อยู่ในอันดับต้นๆในขณะที่อุ้งอิงนอนมาแทบทุกโพลหากจะจินตนาการตามโพลไม่แคล้วว่าเพื่อไทยจะได้จัดตั้งรัฐบาลมันจึงดูจะอีหลักอีเหลือถ้าบิ๊กตู่เข้าสภาในฐานะส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์รวมไทยสร้างชาติพรรคที่มีคะแนนรองลงมาที่สำคัญธรรมชาติของบิ๊กตู่ไม่ได้ชื่นชอบงานสภาวันดีคืนดีส.ส.ฝ่ายตรงข้ามลุกขึ้นมาพาดพิงนั่นนี่ให้เป็นที่รำคาญใจเพราะมีตัวอย่างรุ่นพี่ที่ปฏิวัติแล้วเข้าไปนั่งในสภาอย่างบิ๊กบังพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินอดีตส.ส.พรรคมาตุภูมิโดนพาดพิงเป็นระยะแต่บิ๊กบังก็นั่งนิ่งเฉยไม่ค่อยตอบโต้หรือแสดงอาการถ้าเป็นบิ๊กตู่คงเดือดพอสมควรเพราะไม่ค่อยให้ใครมาว่าพาดพิงฝ่ายเดียวแล้วสถานะส.ส.มันตัวเล็กกว่าการเป็นนายกหลายเท่าพูดอะไรไปก็โดนเย้ยหยันได้ดังนั้นแน่นอนว่าทีมเสประจำตัวบิ๊กตู่คงคำนวณจนเห็นภาพออกมาแล้วหากคะแนนออกมาสามารถรวมตัวจัดตั้งรัฐบาลได้บิ๊กตู่ก็นั่งนายกเทศเท่ไปอีก2ปีแต่ถ้าคะแนนออกมาเลวร้ายก็ชิ่งหนีได้ทันทีไม่ต้องมาติดว่าต้องเข้าสภาถ้าจะไปลาออกปาร์ตี้ลิสต์ตอนนั้นภาพมันไม่สวยวันนี้ไม่รับเลยดูดีกว่าส่วนลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งได้ใจประชาธิปไตยเต็มใบไปเลยเพราะลุงป้อมไม่มีอะไรจะเสียแม้จะไม่ได้เป็นนายกก็ยังได้มีโอกาสเป็นส.ส.ในสภา